ต้องบอกว่านี่คือรถยนต์ที่สาวก Honda ร้องกรี๊ดเลยครับสำหรับ Civic Type R ที่ Honda Automobile ประเทศไทยตัดสินใจนำเข้ามาทำตลาดเองรูปลักษณ์บาดตาบาดใจคมคายแบบนี้สมรรถนะโดดเด่นตามสไตล์ Type R แต่ราคานี่ครับ 3,990,000 บาทตัว Honda Civic Type R โฉมใหม่เจเนเรชันที่6เนี่ยเปิดตัวในตลาดโลกนะครับที่ญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางปี2022แล้วหลังจากนั้นนะครับ Grey Market หรือผู้นำเข้าอิสระมาเปิดจองกัน4ล้านไปปลายบางค่ายนี่ขายไป5ล้านกว่าครับแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้ในงานบางกอก International Motor Show Honda Automobile เปิดราคาขาย 3,990,000 บาทถูกกว่าเกมาร์เก็ตเป็นล้านเลยครับแล้วก็ทำตลาดเองโดยบริษัทแม่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เปิดให้จองออนไลน์แว่วๆมาว่าโควต้าล็อตแรกเนี่ยมีแค่30คันเท่านั้นเองเปิดคอมพิวเตอร์เปิดมือถือรับจองออนไลน์เข้าไปใครได้ก็ได้นะครับใครไม่ได้ก็ต้องรอต่อไป30คันแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับถือเป็นรถระดับแรร์ไอเทมนะครับเก็บไว้ได้ใช้นะครับขายต่อถ้าสถานการณ์การขายเป็นแบบนี้ครับใช้ไปปี2ปีก็ไม่ขาดทุนแต่เชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้นะครับถ้ามีโอกาสได้ครอบครองตัว FL5 คันนี้ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะเก็บไว้ในโรงรถนานๆแหละครับที่สำคัญคือเรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้ามีไฮบริดมี EV เข้ามาคันนี้เครื่องยนต์ ICE เพียวๆ Direct Injection Turboส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปๆของรถญี่ปุ่นแล้วนะครับอันนี้เราพูดถึงรถคานะที่มาในเวอร์ชั่นสปอร์ตพันแรงตัวคู่แข่งของเขาเนี่ยทาง Toyota Motor ประเทศไทยก็เคยนำเข้า GR Corolla มาเปิดตัวในเมืองไทยเหมือนกันมีน้อยเหมือนกันครับเป็นหลัก10คันแล้วก็แย่งกันรับจองเหมือนกันขายก็เกือบ4ล้านบาทก็ช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาเจอกันเต็มๆนะครับตัว GR Corolla กับตัว Civic Type R แต่ยอดมาน้อยทั้งคู่อย่างที่ผมบอกครับ30คันหมดเกลี้ยงเลยแต่ช่วงนี้เห็นว่า Honda Automobile เนี่ยค่อยๆไล่สื่อสารไปถึงลูกค้าที่พลาดการจองตั้งแต่เดือนมีนาคมจองออนไลน์นะครับบอกว่าเฮ้ยอยากได้รถไหมตอนนี้เรามีการจัดสรรโควต้าใหม่ได้โควต้ามาเพิ่มขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นบอกเลยครับกำลังการผลิตที่โรงงานไซตามะเนี่ยมีไม่กี่ร้อยคันต่อเดือนกับความต้องการทั่วโลกนะครับญี่ปุ่นก็ชอบอเมริกาก็ใช้คนในบ้านเกิดเองก็นิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับคนไทยเจอราคานี้เข้าไปทำตลาดโดยบริษัทแม่ซื้อได้อย่างไม่ลังเลฉะนั้นตอนนี้ถ้า Honda Automobile มีโควต้าเข้ามาเพิ่มเท่าไหร่ก็ขายหมดแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรถไปแล้วนะครับเขาก็เริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและไล่ๆกันไปนะครับแล้วก็คนที่กำลังจะได้รับรถในล็อตถัดๆไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าความโดดเด่นของสปอร์ตคาร์แดนประดิษฐ์คันนี้มีอะไรบ้างตัวรถเนี่ยพัฒนาต่อยอดมาจาก Honda Civic Generation ที่11ตัวถังแฮชแบ็กนะครับก็เป็นรหัส FL ที่บ้านเราไม่ได้ทำตลาดบ้านเราเนี่ยทำแต่ตัวถังซีดาน FE มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบแล้วก็ตัวไฮบริดนะครับแต่นี่เป็นรถนำเข้าทั้งคันมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกครับใต้ฝากระโปรงนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตร Direct Injection Turborหัส K24 นะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง GR Corolla เนี่ยตัวนั้นเนี่ยใช้บล็อกเบนซิน3สูบ 1.6 ลิตรเทอร์โบ300แรงม้าแต่คันนี้เนี่ยกำลังมากกว่านะครับ320แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรและอย่างที่ผมเรียนครับเกียร์เนี่ยยังมาแบบดั้งเดิมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าในขณะที่คู่แข่งหลายๆเจ้าเนี่ยถ้าเป็นสปอร์ตคาร์ระดับประมาณเนี้ยถ้าเป็นรถคาร์เนี่ยเขาก็จะใช้เกียร์ดูเอาคลัชกันแต่นี่ครับคนขับยังเร้าอารมณ์เลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าด้วยรถแบบนี้ขับในเมืองขับในกรุงเทพแน่นอนว่ารถติดการเปลี่ยนเกียร์การเหยียบคลัตช์เนี่ยอาจจะเมื่อยสักหน่อยนะครับรวมถึงช่วงล่างที่ออกแนวสปอร์ตนะครับออกแนวดิบกระด้างนิดเนี่ยขับผ่านถนนในกรุงเทพที่ทำรถไฟฟ้าที่จะมีเอาสายไฟฟ้าลงดินเจาะถนนกันเป็นปุปะไปหมดเนี่ยเรื่องของแรงสะท้านแรงสะเทือนก็ยังเข้ามาในห้องโดยสารมากอยู่ครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการเปิดตัวใหม่ๆ Honda Automobile ชวนผมไปขับที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคราวนั้นเนี่ยถนนมันเรียบๆถนนในสนามแข่งนะครับขับขี่สนุกสนานก็ไม่ได้รู้สึกถึงอาการเด้งสะท้านหรือความดิบแข็งมากมายอะไรครับตอนนั้นผมยังบอกเลยว่าเป็น Honda Civic Type R ที่สุภาพ
มากๆทั้งเรื่องการขับขี่เรื่องช่วงล่างที่ประนีประนอมกับพื้นถนนแต่นั่นเป็นสนามแข่งเป็นทางเรียบดีๆแอสฟัลต์นุ่มนวลนะครับแล้วก็เรื่องเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเขาเซตติ้งมาเหมือนกับจะให้คนใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับลดความดิบความกระด้างกระเดื่องที่จะมีกับเพื่อนบ้านนะฮะเรื่องเสียงท่อเรื่องอะไรต่างๆมีหลายโหมดการขับขี่ครับก็ปรับได้เลือกได้แล้วก็ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเพียงแต่เน้นย้ำอีกทีครับถ้าขับทุกวันในกรุงเทพช่วงรถติดทั้งการเปลี่ยนเกียร์เองแล้วช่วงล่างที่ดีดแข็งขนาดนี้ครับก็อาจจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวได้แล้ววันนี้รถทดสอบของเรามาเป็นสีขาวมุกโดดเด่นดีทีเดียวครับตัดกับสีฮีโร่ของ Type R ก็คือสีแดงครับมีสีแดงสีดำเป็นสีหลักนะครับตัวถังเนี่ยมีให้เลือกอยู่หลายสีแต่วันนี้ได้สีขาวมาต้องบอกว่าโดดเด่นเลยความยาวตัวรถเนี่ยประมาณ 4.6 เมตรน้ำหนักเนี่ยไม่ถึงตันครึ่งนะครับรองรับกับชุดขับเคลื่อนล้อหน้านะครับฝากระโปรงก็ยังมีการเจาะรูให้หายใจอยู่ชิ้นงานด้านหน้าเป็นแบบรังผึ้งสัญลักษณ์โลโก้ Type R นะครับชุดไฟ LED นะครับไฟใหญ่ไฟเดย์ไทม์ Running Lightแล้วตัวชิ้นกันชนด้านล่างนะครับเป็นแบบเป็นลิ้นออกมาแล้วนี่เป็นแผงพลาสติกนะครับคอยกั้นหินกั้นวัสดุที่จะเข้าไปกระแทกหม้อน้ำได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดานะเปลี่ยนได้ราคาก็ไม่น่าจะสูงมากต่างจากตัวชิ้นงานด้านบนนี้ที่เป็นออกแนวเปียโนแบล็กนะครับก็ดูรวมๆบอกเลยจอดเฉยๆนี่หล่อมากๆอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความมีพลังของรถนะฮะดูไม่ได้แบบพุ่งแรงขนาดนั้นแต่ชื่อชั้นของเขาจากการตกแต่งที่โดดเด่นกว่า Civic บ้านทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวผมเห็นครั้งแรกนี่ก็แทบจะกรี๊ดออกมาดังๆเหมือนซาวก Honda ทั่วไปเลยครับดูฮะองอาจมาดขุนพลแบบนี้คมคายบาดตาบาดใจจริงๆตัวล้อลอยขนาด19นิ้วพร้อมห้ามปรามความคึกคักของฝูงม้าด้วยดิสเบรกหน้าหลังนะครับเป็นชุดเบรกของ Bambo นะฮะตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ4ลูกสูบด้านหลังเป็นแบบ1ลูกสูบส่วนล้อก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับมิชลิน Pilot Sport 4S นะครับอันนี้เป็น 4S ด้วยที่เหนือจาก Pilot Sport 4ขึ้นมาขั้นหนึ่งส่วนซีรีส์ก็เป็น265-30ZR 19นะครับได้รหัส ZR มาด้วยนะครับรองรับการขับขี่ความเร็วสูงแน่นอนสำหรับ Honda Civic ที่มากับยางมิชลิน Pilot Sport 4S ตัวนี้ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำแต่นี่ดูการรีดอากาศออกมาครับตรงนี้มีรีดลมออกมาด้านข้างด้วยนะครับกระจกมองข้างสีดำมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับด้านท้ายอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวถังแฮชแบ็กที่บ้านเราไม่ได้ทำตลาดฉะนั้นขับไปเนี่ยเดาไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เป็น Civic Type R แน่นอนส่วนสปอยเลอร์หลังนะครับยกสูงเป็นราวตากผ้าแบบนี้นะวัสดุก็เป็นแบบสีดำเปียโนแบล็กแต่ตัวแขนจับนะครับตัวขาจับเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมก็ต้องสูงขนาดนี้เลยครับแต่ก็เนี่ยครับช่วยเพิ่มแรงกดในด้านหลังนะลมนี่ไล่มารีดออกมาตรงนี้ครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับยังให้ใบปัดน้ำฝนมาด้วยนะครับแล้วก็มีที่ฉีดน้ำทำความสะอาดก็จำเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับรถแฮชแบ็กใครขับตอนฝนตกใหม่ๆหรือว่าฝนหยุดไปแล้วพื้นเละๆเนี่ยมันก็ตะกุยดีดที่โคลนขึ้นมาได้นะนี่ก็มีใบปัดน้ำฝนมาให้มีน้ำฉีดทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายกันหน่อยนะครับนี่ตัวถังแฮชแบ็กแบบนี้ก็ได้ความอเนกประสงค์นะตัวพื้นที่ช่องตรงนี้มันกว้างไงนะครับโหลดของเข้าโหลดของออกนะครับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยทำได้สบายแล้วก็เบาะแถว2เนี่ยพับลงได้นะครับแบบ60 40เพิ่มพื้นที่ได้อีกเพียบเลยครับแล้วก็ด้านท้ายนี่มีอะไรอ๋อไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับแต่การขายจริงๆเนี่ยเขาจะให้เป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินมาแล้วก็เป็นตัวกั้นตรงนี้เฮ้แล้วก็มีชุดผ้านะครับเอาไว้บังเผื่อใครวางของเก็บของไม่อยากให้คนมองเห็นนะนี่กันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าตัวถังนี่เป็นแบบแฮชแบ็กนะครับก็จริงๆมันมี2ชิ้นนะครับนอกจากไอ้ตัวเลื่อนเปิดเลื่อนปิดตรงนี้มันจะมีเหมือนที่กั้นสายตาปกติอยู่แล้วตรงนี้ถอดเข้าถอดออกได้แล้วพอปิดลงมาเนี่ยไอ้ประตูบานที่5เนี่ยครับม่านมันจะปิดต่อเนื่องกันครับนี่แล้วก็มีกล้องมองถอยหลังสะท้อนภาพไปที่หน้าจอขนาด9นิ้วด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ด้วยไม่รวมกับเรื่องของ Honda Sensing ที่เขาจะมีกล้องตรวจจับสภาพการจราจรอยู่ด้านบนนะครับหลังกระจกมองหน้าก็ไปช่วยเรื่องการเตือนการชนการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งนะครับ Adaptive Cruise Control รถไม่ได้มีกล้องรอบคันนะฮะมีกล้องเอาไว้มองขณะถอยหลังแล้วก็มีกล้องหน้าที่เป็นกลไกสำคัญนะครับสำหรับระบบ Honda Sensing ชุดไฟ
พาดยาวตั้งแต่ซ้ายจรดขวาเลยสัญลักษณ์ตรงไหนแต้มแต่งเป็นสีดำได้ก็ใส่มาเอ็มเบม Civic แล้วก็ตัว Type R R นี่เป็นสีแดงดิฟฟูเซอร์ด้านล่างมาอย่างโหดนะฮะการรีดลมแล้วก็ปลายท่อไอเสีย Triple Exhaust Pipe นะครับมาแบบ3ท่อแบบนี้ออกจริงทุกท่อนะฮะมีหม้อพักอยู่ก็จะมีวาล์วควบคุมอยู่อยากได้เสียงเบาเสียงดังยังไงบึมบัมบึมบัมก็ทำได้ก็เรียกว่าแต่ละรายละเอียดมาโหดจริงๆครับทั้งการตกแต่งทั้งเรื่องของล้อขณะที่ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงก์พร้อมเหล็กกันโครงแต่ด้านหน้านี่บอกเลยเป็นเอกลักษณ์ของ Civic Type R ครับถ้าในภาพรวมเนี่ยใช้คำว่า Macpherson Strut ก็ได้แต่เป็น Macpherson Strut ที่ต่างจาก Civic รถบ้านนะครับตัวนี้เขาใช้คำว่า Dual Axis Macpherson Strut ก็มีการปรับเรื่องโครงสร้างด้านหน้าเรื่องของสตรัทนะครับโช๊คอัพแล้วก็สปริงเรื่องของตำแหน่งนะครับตัวปีกนกบนปีกนกล่างเนี่ยการจับการยึดเนี่ยต่างไปจากซีวิกบ้านๆทั่วไปก็ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการรองรับกับการบังคับเลี้ยวเนี่ยแยกส่วนกันนะครับตัวช็อคอัพตัวสปริงเนี่ยมีหน้าที่รองรับแรงสั่นสะเทือนนะครับแนวดิ่งแนวลงนี่นะครับส่วนชุดบังคับควบคุมเนี่ยก็เป็นอิสระต่อกันฉะนั้นการบังคับควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียบคมแล้วก็ได้รัศมีวงเลี้ยวที่สั้นมากๆก็ไม่แปลกใจที่การไปลองในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี่คันนี้จิกทุกโค้งนะครับเรื่องความแรงเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่การเซตติ้งช่วงล่างการควบคุมมาเนี่ยต้องบอกว่าเฉียบคมสุดๆไปเลยครับภายในอารมณ์แดงดำตามสไตล์ของ Type R นะครับแต่วัสดุที่ใช้เนี่ยก็มีความโดดเด่นแตกต่างจาก Civic ปกตินะครับอย่างเช่นเนี่ยหนังต่างๆเนี่ยเป็นแบบหนังกับอะคันทาร่าเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงตัวเบาะนั่งนี่ก็สีแดงนะครับเป็นแบบออกแนวสไตล์ Bucket Seat มีปีกนะครับโอบรับกระชับสรีระแล้วก็การปรับเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เป็นชุดไฟฟ้าอะไรครับคือส่วนนึงเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องการควบคุมน้ำหนักรถด้วยอย่างที่ผมบอกครับลดแค่น้ำหนักประมาณตันครึ่งเท่านั้นเองครับฉะนั้นอะไรที่มันไม่ค่อยจำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับสมรรถนะเนี่ยตัดออกไปได้ก็ตัดครับเอาความเบามาแลกกับสมรรถนะการขับขี่ที่ได้นะฮะเนี่ยอย่างตัวแผงแดชบอร์ดครับนี่โดดเด่นมากครับชุดเซนเตอร์นะครับอยู่บนแดชบอร์ดเนี่ยเป็นจอขนาด9นิ้วทัชสกรีนส่วนหน้าจอหลังพวงมาลัยเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยนะครับด้านซ้ายรอบเครื่องยนต์ด้านขวาเป็นความเร็วแล้วก็แสดงค่าต่างๆโหมดการขับขี่นะครับเรื่องของระบบควบคุมเรื่องของไฟอันนี้เป็นแบบดิจิตอลครับขนาดประมาณ10นิ้วพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ Honda พื้นแดงตรงนี้ครับคือ Honda Civic Type R เนี่ยแม้ว่าจะมีตัวถังภายนอกให้เลือกนะครับขาวน้ำเงินดำเทาแดงนะแต่ภายในจะมีโทนสีเดียวก็คือแดงดำแบบนี้แล้วแผงของแอร์ตรงนี้เป็นลายรังผึ้งเหมือน Civic รุ่นปกติมีการใช้วัสดุร่วมกันอยู่พวกปุ่มควบคุมตรงนี้ที่เป็นแบบเงินนะครับเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วถ้าจะไล่ไปที่ด้านซ้ายหน้าผู้โดยสารนะครับก็จะมีโลโก้ Type R พร้อม Serial Number อยู่ว่าผลิตเป็นคันที่เท่าไหร่ครับคือ Type R เนี่ยไม่ได้ผลิตจำนวนจำกัดขนาดนั้นก็ผลิตไปเรื่อยๆแหละแต่จริงๆก็ไม่ได้ผลิตเยอะนะครับแต่คุณก็จะรู้ว่ารถคุณเนี่ยที่ผลิตจากโรงงานไซตามะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคันที่เท่าไหร่ก็ออกแนวเรียบหรูแต่ก็ดูโดดเด่นทันสมัยนะครับนี่ด้านหน้าตรงใกล้ๆกับคันเกียร์มี Wireless Charger แล้วก็ช่องเสียบชาร์จ USB A ให้2จุดตัวหัวเกียร์เนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วก็มีเดินได้ตะเข็บสีแดงคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับควบคุมอยู่ตรงกลางออโต้เบรกโฮโหมดการขับขี่เขี่ยเลือกได้ใกล้ๆคันเกียร์ไล่ลงมาเป็นที่วางแก้วเป็นกล่องเก็บของออนท็อปของกล่องเก็บของเนี่ยก็เป็นหนังกลับเหมือนกันนะครับสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงตัวนี่พูดถึงสีแดงก็ยังมีนี่ครับเข็มขัดนิรภัยเบลก็เป็นสีแดงเช่นกันส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มี Honda Sensing มาให้ด้วยมีเรดาร์ด้านหน้าตรงกระจังหน้านะครับแล้วก็มีกล้องตรวจจับนะครับสภาพการจราจรอยู่ตรงนี้นะฮะก็รองรับทั้งเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบรกเรื่องของระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติเรื่องของระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งไปจนถึงระบบ Adaptive Cruise Control ครับแต่คันนี้บอกเลยชื่นใจมากๆไม่ได้มี Honda Lane Watch มาให้เหมือน Honda รุ่นปกตินะคือถ้าให้ระบบ Full Scale มาแบบเนี้ยไอตัว Honda Lane Watch ไม่ต้องให้มาก็ได้ครับแต่ Honda ที่ขายเป็นรถบ้านทั่วไปเนี่ยยังไงเขาก็ต้องติด Honda Lane Watch มา
ป็นมาตรฐานเลยครับคันนี้ไม่มีครับนานๆจะได้เจอ Honda ที่ไม่มี Honda Renworth ครับเรียกว่าฟังก์ชันอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยต่างๆก็จัดมาให้ระดับหนึ่งเพราะต้องคำนึงเรื่องของฟังก์ชันที่เกี่ยวเนื่องกับสมรรถนะการขับขี่ด้วยครับแต่การตกแต่งภายในก็ต้องบอกเลยว่าเร้าอารมณ์ภายนอกก็ดูหล่อคมคายครับสมรรถนะการขับขี่จริงบนท้องถนนจะเป็นยังไงครับจะแจ่มแจ๋วขนาดไหนคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับมาลองขับบนท้องถนนจริงกันบ้างนะครับสำหรับ Honda Civic Type R โฉมใหม่เริ่มจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเลยนะเกียร์ธรรมดาแบบนี้เหยียบคลัตช์เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม Push Start Stop นะครับหลังพวงมาลัยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านี่เราก็ต้องเหยียบเบรกค้างอยู่นะครับถึงจะปลดได้นะก็แปลกๆนี่วันนึงมาเจอเกียร์ธรรมดาได้เบรกมือไฟฟ้ามามีออโต้เบรกโฮนะฮะยุคสมัยของยานยนต์ก็เปลี่ยนไปแต่วันนี้ดีใจจริงๆครับได้ขับรถสมรรถนะสูงเกียร์ธรรมดาบ้างนะฮะอย่างที่บอกครับที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ SUV มีแต่ไฮบริดมีแต่ EV น่าเบื่อครับวันนี้มาขอให้หัวใจกระชุ่มกระชวยหน่อยครับกับ Honda Civic Type R จริงๆโฉมเนี่ยถ้าวิ่งบนท้องถนนเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องรถเนี่ยอาจจะไม่ว้าวนะแต่สำหรับผมเองเนี่ยโอ้โหถ้าเห็นคันนี้บนท้องถนนนี่ต้องบอกว่ากรี๊ดเลยนะถ้าเอาแบบพูดไม่ผิดเลยนะผมคิดของผมเองเนี่ยครับตอนเนี้ยโฉมเนี่ยนะครับ FL5 เนี่ยมีวิ่งบนท้องถนนเมืองไทยไม่เกิน100คันนะครับเป็นหลักหลาย10คันแค่นั้นเองนะฮะถ้าเอาจากการทำตลาดของ Honda Automobile ที่บอกว่ามีรถล็อตแรก30คันทยอยส่งมอบตั้งแต่กลางปีนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็ติดต่อไปยังคนที่จองออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ล็อตแรกนะมีการจัดสรรรถเพิ่มก็ติดต่อไปว่าคุณต้องการไหมนะครับผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครปฏิเสธนะราคาไม่ถึง4ล้านนะครับหย่อน4ล้านมาหมื่นเดียวสำหรับ Honda Civic Type R ก็ถ้าวิ่งบนท้องถนนจริงเนี่ยใครไม่รู้จักก็คงเฉยๆนะอาจจะไม่เท่เหมือน C-Class Coupe หรือ M340i นะครับราคาใกล้เคียงกันนะแต่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตองอูของญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถแข่งในคราบรถบ้านหรือว่ารถบ้านที่สามารถลงสนามแข่งได้นิดหน่อยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยมีโอกาสได้ไปลองขับ Civic Type R ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าก็มีเวลาจำกัดกับเขาเพราะว่าต้องแบ่งกับเพื่อนสื่อมวลชนหลายๆท่านขับนะครับตอนนั้นก็บอกว่าเป็น Civic Type R ที่สุภาพกว่าเดิมเรื่องของเสียงเครื่องยนต์เรื่องของการขับขี่ช่วงล่างในโหมดคอมฟอร์ตนะครับเบาะนุ่งเบาะนั่งเนี่ยไม่ต้องเป็นเลคคาโลแล้วนะเป็นเบาะของ Honda ทำเองสีแดงนุ่มๆแบบนี้แล้วก็นั่งสบายมากๆด้วยนะครับเพียงแต่ช่วงล่างเนี่ยยังไงก็แข็งกระด้างอยู่ขับในสนามแข่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับรู้ฟีลลิ่งของอาการเด้งสะท้านขนาดนั้นครับแต่พอมาอยู่บนท้องถนนจริงในกรุงเทพมหานครนี่ต้องบอกว่าสะเทือนไตสะเทือนตับเหมือนกันนะครับคือโหมดคอมฟอร์ตน่ะนุ่มสุดก็จริงฮะแต่ก็ยังกระด้างกว่ารถ Civic ทั่วไปอยู่ดีแล้วถ้าขยับขึ้นไปเป็นโหมดอื่นโหมดสปอร์ตหรือโหมด Plus R Plus R นี่ต้องบอกเลยครับเอาไว้ใช้ในสนามแข่งนี่น่าจะโหดสุดๆนะครับช่วงล่างการควบคุมก็ปรับไปตามหรือจะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Civic Type R นะครับเหมือนรถยุโรปเลยก็เป็น Individual Mode นะครับคัสตอมไมซ์ได้เองฮะเนี่ยหน้าจอเข้าไปเลือกได้Engine จะเอาเป็นแบบคอมฟอร์ตนะการตอบสนองสปอร์ตหรือว่า Plus R Sterling นะการควบคุมปรับได้ Suspension ช่วงล่างปรับได้ Engine Sound นะครับเสียงของเครื่องยนต์เสียงของท่อเนี่ยมีการปรับแต่งแล้วก็มาสะท้อนผ่านลำโพงเพิ่มความเร้าใจอย่างในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าขับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้เลยเรื่องเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อเนี่ยไม่ได้ดังรบกวนชาวบ้านขนาดนั้นการควบคุมยังทำได้สบายสบายนะครับช่วงล่างแม้จะแข็งกว่าพวกรถปกติแต่ก็ถือว่ารับได้กับการเป็น Civic Type R ยุคใหม่ที่เหมือนจะเป็นมิตรกับคนขับเป็นมิตรกับคนนั่งมากขึ้นนะแต่นั่นแหละครับถ้าใครอยากเพิ่มสุดขีดของสมรรถนะเนี่ยขยับไปเลยครับเป็น Sport Mode เป็น Plus R นะหรือ Individual เนี่ยไปแจกแจงเอาตามที่คุณชอบได้เลยส่วนเกียร์ธรรมดา6สปีดส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าเนี่ยการควบคุมเกียร์การชิปต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีเลยสั้นกระชับแม่นยำ
น้ำหนักของคลัชเนี่ยไม่หนักหรือไม่เบาจนเกินไปที่สำคัญคือ Honda Civic Type R เนี่ยยังมากับเกียร์ธรรมดาครับคิดดูคนอื่นเข้าไปดูเอาคลัชออนแล้วมีโหมดนึงสำหรับเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่า Rev Mat นะครับเรื่องของการปรับรอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับคือเวลาผมเปลี่ยนเกียร์นะครับชิปเกียร์ลงมาเนี่ยรอบเครื่องยนต์เนี่ยเขาดีดขึ้นไปให้ก่อนแล้วนะครับฉะนั้นพอเราปล่อยคลัชเนี่ยรถมันก็พุ่งไปได้เลยต่อเนื่องไม่ต้องไปถามว่าทำไมไม่ใช้เกียร์ดูอัลคลัชเหมือนพวกยุโรปนะฮะเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็ปรับซอฟต์แวร์นะครับเรื่องของรอบเครื่องยนต์แล้วการที่เป็นสปอร์ตคาร์ขับเคลื่อนล้อหน้าหลายคนก็บอกเฮ้ย GR Corolla นะเขามีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะหรือพวกแบรนด์ยุโรปต่างๆนะครับตัว M340i ก็ขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าหลายๆรุ่นที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยแต่ตัว Civic Type R ขับเคลื่อนล้อหน้าคันนี้ต้องบอกว่าจี๊ดใช้ได้เลยเข้าโค้งนี่คมมากๆนะครับถ้าวัดความรู้สึกที่สนามช้างบุรีรัมย์เนี่ยครับลองโค้งสั้นโค้งยาวนี่ต้องบอกว่าจิกมากๆครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขามี Limited Slip ในล้อคู่หน้าด้วยครับกระจายกำลังลงสู่ล้อซ้ายล้อขวาถือเป็นรถขับหน้าที่เฉียบคมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองหรือผู้ที่จองกับ Honda Automobile ได้ทันนะครับราคาไม่ถึง4ล้านบาทได้รถระดับ Masterpiece แบบนี้ของ Honda แล้วก็เป็น Rare Item นะเผลอๆนี่ซื้อไปใช้ซื้อไปเก็บจะขายต่อยังได้ราคาเลยครับรถแบบนี้